เจ็ดนาฬิกาสินาทีนะครับช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อเป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่เราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสําหรับกระแสข่าวร้อนเรื่องดีลลับนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลจากการเปิดเผยของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่เรียกได้ว่าเขาจัดแถลงข่าวเลยนะตั้งโต๊ะมีรูปภาพประกอบเรียกว่าครบเลยรส้ยาวแล้วก็เรียกดีลลับนี้ว่าฮ่องกงซุปเปอร์ดิลถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับซุปเปอร์ดีลอันนี้เพื่อจะแลก กับการที่จะให้นายทักษิณเ,เดินทางกลับประเทศไทยนะครับท่ามกลางสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลและก็ไม่มีลุงอันนี้คือเป็นโค้ดที่คุณชูวิทย์พูดเองนะครับ ส่วนเรื่องของการที่นายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาไปมีภาพปรากฏอยู่ร่วมเฟรมเดียวกับนายทักษิณที่ฮ่องกงนะครับก็ได้รับการยืนยันจากนายวรารุธศิลปาอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วนะครับว่าเป็นการไปส่วนตัวเพื่อร่วมงานวันเกิดของนายทักษิณเท่านั้นไม่มีเรื่องการเมืองครับสำหรับประเด็นภาพของคุณประพัฒน์นะครับในเรื่องนี้เนะี่ยนายวราวุธก็บอกว่านายประพัฒน์เนี่ย กับนายทักษิณเป็นเพื่อนสนิทกันมากว่า30ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่นายบัญหายังมีชีวิตอยู่จึงไม่แปลกที่จะไปอวยพรวันเกิดนายทักษิณแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการเมืองแน่นอนหรือว่าไม่มีเรื่องของการดีลการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ทางประธานรัฐสภาได้นัดประชุม4สิงหาคมนี้ทางพรรคเองก็ต้องดูก่อนว่ามีการเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับย้ำจุดยืนเดิมที่เคยถแถลงเอาไว้ว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีทัศนคติและนโยบายไปในทิศทางเดียวกันครับเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้จากคุณวราวุธกันหน่อยครับเรียกว่า30ปกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีความสนิทที่เชื่อกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าการที่ไปอวยพรวันเกิดหรือว่าไปพบกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนนะครับเพราะว่า ถ้ามีอะไรขึ้นมานนั้นเนี่ยผมเองนะครับคงต้องเป็นคนพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคงไปเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพักหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับ,บแล้วก็บ้างหรือยังคะได้สอบถามคุณบังคับบ้างหรือยังคะเอ่อก็ถามเพียงแค่ว่าได้ลาราชการไปถูกต้องหรือไม่ก็ยืนยันว่าได้มีการลาราชการไปอย่างถูกต้องนะครับ ขณะที่ทางพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีร่วมถึงพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับแล้วก็บรรดาคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็ปฏิเสธการตอบคําถามกับสื่อเนี่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สื่อก็ไปรุมล้อมท่านเลยไปถามในเรื่องของการดีวรับจัดตั้งรัฐบาลบ้างแหละรวมถึงท่าทีการโหวตเรืองนายกรัฐมนตรีที่อาจจะมีขึ้นในวันที่4นี้ คือทุกๆท่านก็ปฏิเสธนะครับไม่ตอบคําถามเมื่อวานนี้เงียบทุกท่านเลยค่ะท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกประวิทย์ไม่มีใครตอบเลยครับ เช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับที่นักข่าวก็ไปถามเช่นเดียวกันคุณอนุทินก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงกรณีที่นายชูวิทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงซุป,ปเปอร์ดีวที่ให้พักอันดับ3าเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับค่ะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะบรรยากาศหลังทําบุญตักบาตรคือบรรดา,ารัฐมนตรีจากพักต่างๆมายืนล้อมวงจับก,กลุ่มพูดคุยกันอย่างชื่นมืนต้องใช้คําว่าชื่นมืนเพราะว่าอารมณ์ดีทุกท่าน อย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณมนัญญาไทยเสรจากพักภูมิใจไทยคุณสาธิตปิตุเตชะจากพักประชาธิปัตย์และคุณสันติพร้อมพัดเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่ทำมือประสานกันแล้วก็หัวรเราะอย่างอารมณ์ดีเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูส่วนภาพนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณอนุทินเนี่ยเดินมาร่วมวงสนทนา,าแล้วก็ทามือลักษณะคล้ายๆเป่าหญิงสุกนักข่าวที่บันทึกภาพมาเนี่ยนะคะก็ วิภาวจารว่าเอ๊ะคุยเรื่องอะไรกันนะดูอารมณ์ดีคือพอเป็นภาพลักษณะแบบนี้นักข่าวก็ตาวายต่างจินตนาการไปต่างๆนานา,นาว่าอ่ะท่านรัฐมนตรีนเนี่ยเหล่ารัฐมนตรีร่วมวงคุยอะไรกัน<ช>นะครับก็มีช่วงหนึ่งที่จับมือกันด้วยนะ,ะครับน่าจะเป็นเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไหมออันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องรอเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับเอาไปดูทางพระเก้าไกลกันบ้างครับ ทางก้าวไกลนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอาธิศรนสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลก็ได้มีการทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะครับยืนยันคือคุณ,คณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าไม่สนใจดีลลับหรือว่าข่าวลือใดๆโดยระบุว่าเมื่อทํางานกันเป็นทีมจะเชื่อใจไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายจะถูกหลอกถูกหักหลังถูกมองว่างโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สิ่งที่จะชิงไปไม่ได้เลยคือความซื่อตรงและเกียรติภูมินะครับ คุณวิโรจน์เนี่ยย้ำว่าเชื่อใจภาคี8พรพักร่วมไม่เคยเสื่อมคลายไม่เคยระแวงไม่เคยลังเลจุดยืนยังคงซื่อตรงทุกย่างก้าวอยู่ในลู่ที่เคารพเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเสมอแล้วก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆนในภาคี8พรพักร่วมทุกคนอยู่เสมอสุดท้ายถ้าภารกิจจะต้องล้มเหลวเพราะว่าถูกหักหลังจริงๆก็ยังดีกว่าการล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีม การล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้าก็จะมีแต่จะดาวดิน้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงก็จะมีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองอาจก่อนที่คุณวิโรจน์จะทิ้งชายว่าเชื่อมั่นในทีมมาตลอดนะครับอันนี้เป็นข้อความที่คุณวิโรจน์โพสต์เอาไว้ผ่านทางทวิตเตอร์แต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยกลางดึก<ฆ>ทางคุณจุวิ์ก็ได้มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันเป็นข้อความบอกว่าเกรมพลิก ทักสินถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นข้อความที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดนะครับหลายๆคนก็จับตามองว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยจะมีการถแถลงอะไรอีกหรือเปล่าจากทาง,งคุณชูมิตย์นะครับใช่ค่ะส่วนการโบทเลือกนาย